s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเวอร์ไวพอดแคส s <wide> t โลกทั้งใบให้ไวยอย่างเดียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์ไวโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวจ้าเข้าสู่สิ้นปีแล้วเนยเออเราทำแคมเปญมาเนาะ ทำแคมเปญตั้งใจมาก <campaign S 1> ยิ่งใหญ่มากกับ w ว r l d w i เนาะปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าเป็นทีมที่จะชวนนักแสดงซีรีส์ Y แล้วกันเนาะในปี2021เนี่ยมาทบทวนเรื่องราวหรือมีอะไรค้างคาใจ เกี่ยวกับซีรีส์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยในออก็คือชวนมาพูดคุยชวนมาพูดคุยว่าเขาว่าได้เรียนรู้อะไร3สิ่งในปีนี้และบวกกับ New Year Resolution หรือปฏิธานปีใหม่ในปีหน้าว่าเขาหวังใจหรือตั้งใจจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จบ,บ้างกับสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เนยเคยเมนชั่นเขาว่าเนยดูซีรีส์ของเขาตั้งแต่ต้นจนจบครับ ครับผมดูครับไม่กล้ารมองหน้าเลยเนี่ยไม่กล้ามาเฉลยตอนนี้เลยก็มีคนหนึ่งที่พี่เมนชั่นถึงเขาคือพี่ดูช่อง YouTube เขาบ่อยมากแคร์เชิญยกมือไหว้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เรียกว่าไว้ทั้งหมดทั้งหัวอ่ะยินดีต้อนรับอัพภูมิฮาร์ทเอี่ยมสำอางสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์ไวท์พอดแคสต์นะครับผมแซลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อย เอาไปใส่เพลงให้ด้วยเลยเห็นบอกว่าเป็นแฟนยูซียินดีมากโอ้โหเป็นเกียรติมากๆที่เรียกผมมาในวันนี้เอ้ยเอาจริงๆเป็นคนแรกและเป็นแขกคนแรกที่ประเดิมแคมเปญนี้เออจริงเหรอใช่จริงที่หมุดหมายไว้แล้วว่าต้องเป็นอัพอ๋อนี่คือนี่คือรู้วันเกิดผมด้วยถูกซี่เอ้างั้นมีโค้ดไปดูไลฟ์หรือยังครับยังไี ที่จองโฟโต้บุ๊กไปแล้วนะอุ้ยนั่นแหละมันก็ต้องมีโค้ดูไลฟ์แล้วอ่ะโอเคอ่ะในปีเนี้ยไม่แน่ใจว่าอาปะได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ที่เรารู้คืออาปะทําอะไรหลายอย่างมากอมเออในปีนี้ซึ่งที่พี่เมนชั่นได้3สิ่งในปีเนี้ยของอาปคือหนึเรื่องการเรียนกับอย่างที่2คือการทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็อย่างที่สคือการจัดตั้งบริษัทอ่าอ,อาจจะมีสคือ YouTube <c oughs> นิดหน่อยอ,อ่ะแล้วขอ ไปทีหละเรื่องภาพรวมในเรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้างในปีนี้หนักครับหนักเลยครับตอเร็วมากใช่คือส่วนตัวแล้วตอนผมเรียนปริญญาตรีเนาะที่คณะนิเทศก็สําหรับผมนะคิดว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของใครก็ตามที่เรียนทุกคนก็สามารถผ่านไปได้ปริญญาโทที่ไปเรียนที่อังกฤษมันหนักแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักจน เราแบบโอ้ไม่ไหวเลยเราแบบไม่ได้ก็ยังแฮนดิลได้รับมือได้คือต่อให้เราไปเรียนในสาขาที่มันแตกต่างไปเลยจากมีเทศไปแบบสายรัฐศาสตร์จำสองพันระหว่ังประเหมือนเราก็เริ่มต้นใหม่แหละเพราะว่าทุกคนที่ไปเรียนหรือแบบเพื่อนๆที่เราเจอที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็มีแต่คนเก่งมีแต่คนที่แบบมีแบ็กกราวด้านนี้มีทํางานในสายนี้มาเรียนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราไปในฐานะคนที่ไม่รู้อะไรเลยอโอเคเราก็มีอ่านบ้างแหละอยากรู้แบบ อ่ะก็ลองก็ลองอ่านดูบ้างแต่พอไปเรียนจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อืทุกอย่างก็คือการเริ่มต้นใหม่อแล้วก็แต่ว่ามันก็สนุกกับการที่เราได้ลองหาลองหาข้อมูลลองอ่านหนังสือลองอะไรใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยได้ทํามาก่อนไม่เคยคิดว่าเราจะได้เรียนมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีพอกลับมาก็ตอนที่เราไปอ่ะเราเห็นว่าภาพมันกว้างขึ้นอจากที่เรามองภาพมันถูกขยายให้กว้างขึ้น แต่ความกว้างของภาพอ่ะมันยังไม่ชัดเจนเหมือนยังไม่เป็นกรอบที่สมบูรณ์เป็นภาพที่เราใช่ยังไม่ได้เห็นมันแบบหมาว่าภาพที่เห็นมันแบบเจ็ดร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่สี่เคอะเแล้วทุกวันนี้เขามีแปดเคแล้วนะต่วแต่ว่าหมายถึงว่าเรายังไม่เห็นมันอย่างชัดเจนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปนะยังไม่ได้ทําอะไรเยอะก็ ลองดูเรียนดูแล้วกันก็เลยเรียนแล้วก็มาเรียลไลซ์ที่หลังว่าไม่ทีหลังหรกแทบจะทันทีเลยอมันหนักมหกมันเยอะจริงๆเลยมันแบบด้วยดีเทลรายละเอียดต่างๆหนังสือที่ต้องอ่านทุกอย่างที่ต้องทําเริ่มจากที่แมทเทอเรียลมันเยอะก่อนแมทเทอเรียลมันเยอะทีนี้เรารู้สึกว่ามันแบบมันโอเวอร์เวลมนิดนึงนะพอเราทํางานหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาวิธีแบบอ่านยังไงให้เร็วขึ้นอ่านยังไงให้เข้าใจมากขึ้นอ่านยังไงให เราจับใจความมันได้ดีขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลงเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ใช้เวลาคันข้างเยอะเราก็ต้องจดเราต้องเขียนออกมาตอนนี้เราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามของเวลาที่เราอ่านหนังสือปกติอ่านในที่นี้หมายถึงว่าการสกิมมี่ปะหรือว่าอ่านหรือว่าอ่านแบบสแกนเออทุกอย่างอะไรใช่มใช่มันจะมีมันจะมีเทคนิคการสกิมเหมอนสแกนการแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเมธอดที่ผมใช้มันคือเหมือน fast reading อะครับ มันจะมีหนังสือหลายเล่มที่สอนเรื่อง fast reading ซึ่งผมก็แนะนํานะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมันก็มันก็มีแบบมี exercise ให้ทำในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันมี ten days to faster reading หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วผมอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็เริ่มจากการแบบเฮ้ยผมพูดได้ประเนแต่มันยาวนะเนี่ยพูดเลยค่ะพูดเลยได้เลยนี่คือพัดการเรียนพูดเลยคนเราอ่ะหลายๆคนการอ่านของเราสกิลการอ่านของเรามันถูกหยุด มันไม่ได้มีการพัฒนาต่อตั้งแต่ปสามปสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าอดีเอ็นถ้าคุณอ่านได้แล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้มาสอนคุณอ่านว่าเฮ้ยอ่านยังไงให้มันเร็วขึ้นถูกไหมในในโรงเรียนหรือในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีทริคเทคนิคใช่ก็สุดสุดท้ายเราเราก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะก็เหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยสมมติว่านึกถึงตอนในห้องเรียนตอนเด็กๆเลยนะ การจะเรียนคําว่าแมวอย่างเงี้ย cat cat อย่างเงี้ยสมองเราก็ถูกสั่งสอนมาว่า C A บวก A คือบวการแตกพยัญชนะผสมรูปคำต่างต่างๆบวก A บวก T สามตัวนี้รวมกันเท่ากับ cat แปลว่าแมวแล้วก็เคยต้องนั่งล้อมวงแล้วอ่านหนังสือแล้วก็อ่านกับเพื่อนมาแบบคนละบรรพัดอ่านออกเสียง ความจริงแล้วอะเราอ่านได้เร็วกว่าที่เราคิดแค่วันนี้พี่ๆสองคนกลับไปเราก็อ่านได้เร็วกว่าที่เราคิดแล้วนะเพราะว่าเราอะถูกจํากัดด้วยเสียงที่อยู่ในหัวเขาเรียกว่าซับวอลเคอรไลเซชันอืมคือเวลาเราอ่านหนังสือหรือเราอ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงการอ่านนิย่าหรืออะไรอย่างงี้ที่บางคนแบบชอบใช้ชอบใช้เวลากับมันนะหมายว่าเราชอบอ่านแล้วเราพูดในหัวตัวเองใช่เราพูดในหัวตัวเองแล้วการพูดในหัวตัวเองเนี่ยเป็นการลิมิตตัวเองว่าเรา อ่้เร็วๆใช่ <จะ S 2> ใช่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ประมาณร้อยกว่าถึง200รวอร์ดพอมินิทถ้าถ้าถ้าเราพูดในหัวตัวเองอันนี้เป็นเป็นทริคง่ายๆเลยนะ get rid of subvocalization การเอาเสียงในหัวออกไปแค่นี้ก็อาดเร็วขึ้นแล้วแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการฝึกฝนแล้วลหละว่าเราฝึกยังไงเช่น แต่พี่ทําไม่ได้ว่าอ่ <S 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 2> <S 2> เอ้ยมันแต่ถ้าพี่อ่านนิยายงมันไม่มีความจําเป็นไง<อ> <S 2> <S 2> เจ๊ฟ้าสมมติเราอ่านข่าวหรืออ่านอย่างเงี้ยที่เราอยากเข้าใจมันเร็วๆแล้วลว,วันหนึ่งมันมีข่าวเยอะมากถูก<อ>ไหมฮะเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ในการที่อ่านข่าวสมมติว่าผมเปิด CNN หน้านหนึ่งเราเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมฮะก็ถ่าย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 แป๊บเดียวมันก็จบแล้วหนึ่งอันเราก็ไปดูวันอื่นต่อดูวันที่เราสนใจมันก็มีเวลาให้เราได้อ่านเยอะขึ้นได้ได้รู้เรื่องเยอะขึ้นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแล้วก็ อย่างผมย้อนกลับไปตรง C A T cat อย่างเงี้ยสมองเรามองว่า C บวก A บก T เท่กับ c แต่เขาไม่ได้สอนเราต่อแล้วถูกปะเราก็รู้แค่ว่าตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้เท่ากับคํานี้ถูกไหมฮะถ้าเราเริ่มมองมันให้เป็นหลายๆคำต่อกันแทนที่จะเป็นหลายๆ l เตอร์ต่อกันมันจะเริ่มไปเร็วขึ้นหนึ่งหนึ่งบรรทัดเราอาจจะไม่ได้มองทีละคำเรามองสามคำสี่คำ หรือมากกว่านั้นใช่ก็มองเป็นกลุ่มคาไปเลยเป็นเฟสเป็นวลีไปอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ช่วยผมมากๆแล้วก็เพิ่งมาฝึกไม่นานนี้นะฮะแบบเมื่อประมาณปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเคยเคยทําตัวเองก่อนว่าทสว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่อยผมอ่านได้ประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบกว่าเวิร์ดถึงสองร้อยนิดเวิร์ดเพอร์มินิทไงน้อยมากนะตอนแรกอะแต่ก็เยอะแล้วนะในความรู้สึกไม่ไม่เยอะเลยนะครับคือคือมันคือมันปกติมาพี่ ถ้าพี่อ่านหนังสือปกติเลยแบบไปทีละคำอ่ะก็จะได้ประมาณเนี้ยร้อยหิบถึงสองร้อยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหกร้อยกว่าเวิร์ดมันนีมันช่วยเยอะมากจริงๆอ่ะเราแบบแล้เราเป็นคนที่แบบว่ารู้ชอบอ่านชอบแบบหาโนติในโทรศัพท์อที่ขึ้นบ่อยอสุดคือ BBC กับ CNN แต่ว่าต้องแต่ว่าหมายถึงว่าเรา บางทีเราไม่ได้กดเข้าไปอ่านแต่มันจะเด้งมาเรอ่านแค่โนติว่าเกี่ยวกับอะไรสนใจเราค่อยกดเข้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเปคน่ายรู้ใฝ่เรียนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามสนุกอ่าสนใจอินเทอร์เรสขับบ้าาความรู้รอบตัวความรู้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีไม่เป็นแบบเดลี่นิวส์อะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมอืแต่สิ่งหนึ่งที่อัพบอกอันเนี้ยอัพบอกในคลิปของตัวเองเลยว่าตอนแรกอ่ะ ที่จะเรียนปเอกอ่ะแอบมีความลังเลใช่อะไรที่ทําให้อัพรู้สึกลังเลหรือแบบฉันจะไปต่อดีหรือผมรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่อที่เราจะตอบโจทย์อะไรในตัวเองเหมือนแบบว่าโอเคถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะลองดูอยากจะเรียนอยากจะเข้าใจมันมากกว่านี้ในสายที่เราเรียนคือทุกวันนี้ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าสิ่งที่เรารู้มากขึ้นอ่ะจากปโทกับปเอกตอนนี้เหมือนขมวด พอเอกที่เรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมเหมือนเอาปอโทรประมาณสามปีมารวมกัน oh. ให้อยู่ในสกอบห่ปีใช่ป่ะใช่คือคือมันเยอะมากแหลที่เรที่อ่านเยอะมากแต่ว่าถามว่ารู้อะไรเยอะขึ้นเยอะมากแล้วยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจมันมากเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนมันไม่มีเหมือนสิ่งที่เราคิดว่าโอเคสิบคือเอ้ยเราเข้าใจมันละอ่า uh. พอเราเริ่มเข้าใจมันไปเจ็ดไปแปดไปเก้าเราเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยความจริงแม่งมันไม่ได้หยุดที่สิบอะมันหยุดที่ร้อยอะ เราพอเราไปถึง9 9้ากว่าเราก็เพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่จบที่ร้อยะมันเป็นพันอะยิ่งเข้าใจยิ่งรู้อะไรเยอะเท่าไหร่อ่ะเหมือนเรายิ่งรู้มันน้อยลงเท่านั้นอ่าฮะอือโอ้ยอาตั้งเพลงเลยอะเหมือนชื่อเพลงในสักอย่างนึงเกสโนวาเกสโนวารู้ที่ไม่รู้เอออย่างเงี้ยเออคือดูเป็นคนตั้งใจมากกบอีกอย่างหนึ่งคืออัพบอกว่าอัพอ่านซ้ำมันจนกว่าจะเข้าใจก็มีอันหนึ่งคือใช้ o ยูทู e ใช่ในการ<ช>แล<ร>ดูคนอื่นสรุปดูคนอื่นแบบพูดคือท<อ>่าไหนที่เราไม่เข้าใจมันจริงๆหรืออะไรเงี้ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจอ่ะความจริงแล้วมันไม่ได้มีเมตอดแค่การอ่านอืให้เพื่อนเล่าให้ฟังไหมให้เพื่อนอธิบายให้ฟังอถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ ยูทูบไหมถ้าไม่มียูทูบเราลองฟังพอดแคสต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือความจริงอะทุกไม่หมายของวันทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันมีมันมี a l t e r ์เนทีฟเยอะมากที่ให้เราได้มีสื่อให้เลือกใช่ไให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดถ้ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆเราเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเซิร์ชเนาะมันก็มีทั้งแบบมีทั้งอาร์ติเคิลทั้งวิดีโอทั้งรูปทั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเมื่อมัน combine กันอะมันทําให้เรา สามารถเข้าใจมันได้มากขึ้นจริงแล้วเพราะว่าพี่ก็เรียนปอโทแล้วด้วยตัวของปอโทเองอะอย่างที่อัพบอกไปกินเนี่ยสามปีของปอโทเนาะเท่ากับหนึ่งปีของปอเอกอะผมว่าแมทริอลมันเยอะเกินอย่างเช่นของพี่อะสี่ปีของปอตีอะเท่ากับหนึ่งเทอมของปอโทเว้เออใช่มันบีบมากมันรัดมากแล้วเราเหมือนเราต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาแรกมันจะคือวิชาเทอรี่เนาะวิชาทฤษฎีอะทฤษฎีแบบ เยอะมากหลายสำนักหลายแม่น้ําหลายจักรวาลมากแล้วเราต้องอัดอยู่ภายในเทอมเดียวแล้วเราต้องเก็ตมันให้ให้เข้าใจภายในเทอมเดียวจริงแล้วเทอรี่ผมก็คืนไปเยอะเหมือนกันนะในการท <c oughs> ี่ <c oughs> อาา่านอ่าฮะโอเคนี่จะเป็นพาดแรกในเรื่องเรียนมีอะไรอยากเติาเสริมไหมแต่รู้เลยว่าพี่อาเป็นคนแบบตั้งใจตั้งใจมากหมายนะมถึงว่าถ้าสมมุติว่าอยากหาคําตอบสักเรื่องหนึ่งอ่ะจะหาจนกว่าจะเจอแล้วถึงจะถึงจะข้ามไปได้ปะ ผมมีความแบบชอบเอาชนะเล็กๆนิดนึงอะแในในตัวเองนะในตัวเองแบบสมมติว่าพี่พี่บอกมาว่าเอ้เรื่องนี้มันคือเอในหัวผมคิดว่าบีผมก็แบบว่าใช่หรือเปล่าขัดงานอยากหาข้อมูลมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงอะเราเราถือว่าข้อมูลหรือรีเสิร์ชหรืออะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แทงจิโบที่สุดจับต้องได้มากที่สุดเรา เวลาเราทำรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อในตัวเลขเราเชื่อในแบบ e m p i r i c a l evidence อ่าฮะคือฐานเชิงประจักษ์อืมคือด้วยความที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเลยแบบเดี๋ยวผมขอหาก่อนแต่ถ้าแต่ถ้ามันผิดจริงๆอ่ะถ้ามันคือ A จริงๆอ่ะผมก็ผมก็ยอมรับยอแต่โดยดีว่คือมันคือเออใช่มันคือเอจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความได้หาก่อนอืมขอขอรู้สนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันน่าสนใจอ่ะเราก็จะไปอ่านต่อก็ได้ ฉันชอบเขาจังเลยที่แบบว่าค <Lex ot pie> like ือสายตาพอเล่าเรื่องแบบการเรียนการศึกษาเขาดูเป็นประกายอ่ะดูเป็นประกายมากแล้วดูเปลี่ยนเป็นแบบดูปี่ยนไปตอนแรกก็คือเอาจริงจรินะตอนแรกที่เราคุยก่อนเข้ารายการเอาจริงๆริอยากเชิญอัพมาหนึ่งเทปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบชีวิตการเรียนของอัพเลยอันนี้ขอไว้ก่อนลกันนะเออขอไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวติดต่อได้อะไรยังไงคิวว่างอะไรยังไงค่อยว่าพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าผมไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่พี่รู้สึกว่าพี่สนใจในมุมมองการเรียนรู้หรือการศึกษาของอัพป่ะ คือผมเชื่อว่าผมไม่ใช่คนเรียนเก่งามาตลอดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เด็ก4.00 3.8พ่อแม่แบบเก่งมากเดี๋ยวแม่ซื้อนารุโตให้1แผ่นได้3.8อะไรอย่อะไรเงี้ยตอนเด็กๆพอเราเริ่มโตขึ้น2.2 2.3เพราะมันอาจจะยังไม่เจอหนทางที่ใช่ปะหมถึง<ม>ว่าสิ่งที่เราสนใจผมรู้สึกว่าคําว่าเก่งม,มันคือการจํากัดความบนอะไรบางอย่างที่ เราไม่ร kind of oh um uhm. uh huh. okay> ู้เช่นสมมติว่าความเก่งของคุณแม่อย่าเงี้ยคุณแม่คุณพ่ออย่างเงี้ยอาจจะคือเกรดตอนที่สอบเสร็จนะตอนนั้นสำหรับเพื่อนผมเก่งคือการที่เราสามารถเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจําวันสกิลในสังคม s t r e เ m a r t หรือว่าเก่งคือถ้าเราไปจํากัดความคําว่าเก่งอ่ะเราจะจํากัดตัวเองมากขึ้น แกปะผมยิ่งพูดยิ่งงงเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ต้องว่าถ้าเราจำกัดความอ่ะถ้าเราไป define คำว่าเก่งเก่งอ่ะสมมติเก่งเท่ากับคะแนนเก่งเท่ากับเกรดมันก็จะจํากัดก่อนว่าเราต้องทำคะแนนได้ดีทําเกรดได้ดีแต่ถ้าเก่งเท่ากับความรู้มันคือไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะความรู้มันจะเติมได้ตลอดเวลาที่เข้าใจใช่อย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมมันคือแบบแบบงั้นใช่ไหมใช่ยิ่งเราไปจากัดความอะไรสักอย่างอ่ะมันจะยิ่งถูกตีกรอบให้มันไปเรื่อยๆเท่านั้นจกัดแคบมากขึ้นเข้าใจ นี่คือส่วนแรกพาร์ทเรียนเอาจริงยังมีคำถามอีกแต่ว่าปยากอนไ,ไปก่อนไปก่อนเราจะไปในพาร์ทที่สองเดี๋ยวําไม่หมดเดี๋ยวไมหมดเออ<ป>พาร์ทที่สองคือการทํางานในวงการบันเทิงมันมีสามมุดหมายเนาะในวงการบันเทิงของอัพอ,อย่างแรกเลยคือวร์ลไอติมบอโอ้อย่างที่สองคือรายการ ale, เรียลิตเกาหลีบาเบลและอันที่สมก็คือซ q b o คบนี่น่าจะเป็นสามมุดหมายสำคัญ ในการเข้าวงการมาของอัพคิดไหมว่าตัวเองอ่ะจะมาถึงจุดนี้ได้จากสามมุดหมายที่พี่บอกไปจริงหรอแล้วก็ส่วนตัวแล้วนะถ้าให้รีเล็กตัวเองมันมากกว่า3ามุดหมายนี้เยอะมากๆอันนีแฟกเตอร์อีกเยอะมากๆที่เราก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมก็อ e พเปรชและแล้วก็เกร e ฟูลมาตลอดมากๆเลยนะกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ถ้าเห็นในบทสัมภาษณ์หลายๆอันอย่างเงี้ย ผมพูดเสมอว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกอะไรตัวเองอ,อยากเลือกเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตอบตลอดว่าไม่ไม่บอกอะไรเลยเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราได้เผชิญหน้าหรือได้เจออะไรอย่างเงี้ยไปเ<ำ>รื่อยๆือมันสนุกถ้าย้อนเวลากลับไปได้อย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยอัพอยู่งเดินอย่างงี้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 อย่างี้เราอยู่จะไปได้ดีกว่านี้กว่าที่เราเป็นทุกวันนี้ยอืมผมว่ามันไม่สนุก ผมว่าการที่เราได้เจอทุกอย่างล้วจนจนเรามาอยู่ตรงเนี้อพอมองย้อนกลับไปมันโคตรมีคุณค่าเลยนะมันโคตรแบบโคตรสนุกโคตรแบบล้มลุกคุกคานทุกอย่างมันมีเรื่องเล่ามันมีสตอรี่ของมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งย้อนกลับมาที่สามุดหมายที่พี่บอกก็มันคือจุดตั้งต้นแล้วกันเนาะใช่มันก็คือจุดตั้งต้นในในจุดหนึ่งที่เราผ่านมาในชีวิตการที่เราเข้ามาเรียนในคณะนิเทศด้วย คณะนี้เทมก็สนุกเนาะมันเป็นแบบกิจกรรมมากๆแล้วก็แบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็แบบรู้จักกันโดยตลอดขนาดอย่างแมเนเจอร์ผมพีจัสตินอย่างเงี้ยก็ความจริงแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่ผมเข้าปีหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นคนที่พยายามดึงผมเข้ามาทํากิจกรรมมาอยู่ในคณะมาอะไรเงี้ยมาเจอรุ่นพี่อะไรเงี้ยซึ่งพอรุ่นพี่เห็นหรืออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเอ้ยอัพมาช่วยงานนี้หน่อยอัพมาช่วยงานนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆสร้างเราให เราเข้าใจงานด้านนี้มากขึ้นม,มากขึ้นเหมือนล่อหลอมไปเรื่อยๆใช่พี่ว่ามันคือการแบบเติบโตกันมาพากันมาใชค่ค่อยๆก้าวขึ้นทีละสเต็ปขึ้นทีละขั้นแต่ในปี2016อัพเองก็ได้เคยพูดในเว็บไซต์สำนักข่าวแห่งหนึ่งว่าไม่ได้อยากเล่นละครหรือซีรีส์เลยมันดูย้อนแยงนะอัพใช่คือตอนนั้นนะคือผมอะ่ะอยากเรียน มากกว่าเหมือนเราเจอทางที่เรารู้สึกชอบรู้สึกสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยสมศรีิงศนะปีสามปีสามใช่ไหมปีสามคือช่วงที่กําลังว่างขึ้นเพราะว่าเราเริ่มเก็บวิชาครบเรามีเวลาได้ทําอย่างอื่นเยอะเราได้แบบเราได้แบบลองทํานู่นทํานี่ทําอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าเอออาจจะไม่ใช่เวคุณพ่อคุณแม่ก็แบบว่าเอ้ยมันไม่ยั่งยืนหรือเปล่าการทํางานด้านนี้อะไรเงี้ย ก็ก็ฟังนะคือผมเป็นลูกคนเดียวผมก็ผมก็กลัวจะกังวลกลัวเขาเป็นห่วงกลัวเขาคิดว่าแบบอูมันจะไยหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจเขาด้วยตัวเองก็เหมือนช่วงกําลังแบบค้นหาตัวเองจริงนะแบบว่าเออชอบอะไรวะอยากทําอะไรวะมันมีอะไรที่เราจะทำได้หรือเปล่าสตาร์ทอัพหรือเปล่าช่วงนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพกระมามาเลยมาแรงมากหรือเราทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็คิดคิดเดยอะมากนะ<ม>ช่วงนั้นแล้วก็ถามว่าซีรีส์หรืออะไรเงี้ยเราก็<ม>หนึ่งคือเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่น<ภ>มันจริงๆ<ม>เรื่องของ acting ศาสตร์การ acting ศาสตร์การแบบแสดงหร<ม>ืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้จับต้องมันแบบจริงจังมากขึ้นช่วงนั้นเราก็เลยคิดว่าเออหรือเราเรียนไปเลยเราทําในสิ่งที่เราอยากอยากเรียนเราเรียนในสิ่งที่เราอยากรู้เราไปสายงานที่แบบ วิชาการไหมอะไรอย่เงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคงานในวงการซึ่งตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้มีซีรีส์หรอกมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันช่วงยุคแบบไวรัลมากๆยุคแบบช่วงยุคตามคลิปวดีโอตามต่างๆสื่โเชียลต่างๆแล้วก็สิ่งนี้มันก็ก็เป็นเหมือนแบบฮ็อบบี้เป็นเหมือนงานอดเรกมองเป็นส่วนเสริมไปใช่แล้วเราก็เสรโกบางอย่างให้ตัวเองซึ่งผมบอกเลยว่าการเสรโก ในตอนนั้นของผมอะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรเซ็ตโกอย่างไงในทุกวันนี้สําหรับผมนะต้องพูดไว้ก่อนนะว่ามันคือสําหรับตัวผมมันไม่เหมือนกับทุกคนะอมันคือเมื่อก่อนผมเซ็ตโกว่าเราจะต้องไปตรงเนี้ยคือมุ่งไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเหมือนไฮเวย์เนาะไม่มีนไม่มองกลับไม่มองกลับไม่มองซ้ายไม่มองขวาจะไปให้ถึงตรงนี้แต่ว่าเต็มที่นะเต็มที่กับมันอืจนวันนี้เราเปลี่ยนไป ด้วยหลายๆอย่างที่มันค่อยๆเชฟเรามาจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เราไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบข้างด้านหลังหรือว่าข้างๆเราก็พยายามเชอร์ชมันคุณค่ามองคุณค่าออกมาใช่ใช่ใช่กับมันให้คุณค่ากับมันตลอดแบบเข้าใจไหมคำท้ายอให้คุณค่ากับมันตลอดโกที่เราตั้งไว้ชื่นชมกับมัน appreciate กับมันกอที่เราตั้งไว้ข้างหน้าอือย่าตั้งให้มัน ชัดมากจนเกินไปจนลืมสนใจอปส้างข้างตั้งให้มันมีพอที่เราจะเดินไปในเส้นทางนี้แต่ไม่ใช่ว่าตั้งไว้ให้มันเป็นรูปร่างชัดเจนเพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้าตั้งไว้ให้มันมีหลวมตั้งไว้หลวมตั้งไว้ให้ตั้งไว้จะบอกว่าเลือนลางก็ไม่น่าจะดีตั้งไว้หลวมๆหมหลถึวมตั้งไว้ให้เรารู้ว่าเราต้องเดินไปในเดเรคชันนี้เออแต่ว่า อย่าลืมข้างทางที่เราเก็บเกี่ยวสมการข้างทางด้วยอ่าเข้าใจแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่อัพเคยบอกในคลิปวิดีโอน้องเนยอัพเป็นคนบอกว่าหลายคนมักจะบอกอัพเป็น perfectionist อืมเวลาทําอะไรแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้ perfect ล่ะแล้วถ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่อัพตั้งใจไว้อัพจะไม่ได้รู้สึกเสียใจหรอหรือมีวิธีจัดการหรือ handle มันยังไงเอาพูดจริงจริงนะผมดีใจตลอดเลยนะว่า เอ้ย <minutes. S 2> <okee> ผมไม่ได้เป็น perfectionist OCD อาจจะใช่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทุกวันนี้เราเริ่มได้ทําอะไรหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่นิเทศเชฟมาเสมอคือการเต็มที่มันจะมีคำว่าเต็มที่แบบนิเทศศาสตร์จกท้องทําเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้ให้สุดให้เปเรืดจริงจังใช่แต่ว่าสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่เชฟเรามากๆเลยนะคือไม่ว่าเราทําอะไรหรือว่าอทุกวันเนี้หรือว่าจะเป็นการร้องเพลงที่เราไม่เคยคิดจะร้องเลยมาทั้งชีวิตหรืออะไรเงี้ยเราก็ เต็มที่กับมันมากๆพอเริ่มรีเฟล็กตัวเองอะเราเริ่มคิดว่าแบบเราเป็น perfectionist แบบนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามดีนายว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะเราตัวเองก็ยังดีนายตัวเองอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ perfectionist เกแวแต่หมายว่าทาอะไรเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทําไหวอ่ะทําไหวอืมอืมอืมคือเรามีเบนชมาร์ของตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็ถึงว่างไม่ถึงว่างแต่ว่าบางคนก็บอกว่าลองเซตเบนชมาร์ให้มันต่ําลงไหม ลดลงมาหน่อยไหมมันไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งได้ในช่วงเวลาสองอาทิตย์แล้วคุณจะเก่งเลยมันเป็นไปได้ยากถามว่าเป็นไปได้ไหมมันผมเชื่อมันเป็นไปได้เสมอแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วผมคิดว่าไม่เราไม่ลดเราไม่ลดเบนช์มาร์กจนกว่าเราจะไปถึงมันถ้าเราไปถึงมันอะเราถึงจะคิดว่าเราสักเซสในจุดนี้ละเราเราต้องสร้างเบนช์มาร์กใหม่ที่มันสูงไปเรื่อยๆอันนี้คือ ชอบเอาชนะเลยสนุกให้เพราะเมื่อกี้นี้ก็พูดอยู่แล้วว่าเป็นคนชอบเอาชนะผมชอบแบบข้างในแบบผมจะไม่ไปแบบข้างในกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดแล้วว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นอืมก็ไม่เป็นไรนะอ่หลับไปมันก็คือมันก็คือของผมเพราะว่าบางทีผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องแย้งเขาไม่ได้จาเป็นต้องอยากท้าทายสุกเรื่องอย่างเงี้ยนะทีแบบท้าทายไปมันก็กลายเป็นว่ามันจะยาวซะเปล่าเสร็จ เสียดาเอาเวลาที่มาเถียงกันไปทําอย่างอื่นดีกว่าจะคุมกว่าอ่อยากรู้ว่าเมื่อกี้พี่อัพบบอกว่าเป็น perfectionist เนาะคิดว่าเรื่องไหนที่ตัวเองเป็นเออเรื่องนี้แหละเรา perfectionist เรื่องนี้แหละแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเคยสำารัจตัวเองปะหรือต้องเป๊ะไม่เคย ไม่เคย <lod? S 1> มันชอบออกมาจากคนอ <Gram> ื่นอะเขียนว่าชอบบอกว่าพอมันไม่ดีแต่ว่าถามว่าเครียดไหมเครียดนะเป็นสิ่งที่ทาให้เราเครียดเป็นสิ่งที่ทาให้เราอยากปล่อยบ้างอย่างเงี้ยหรอเออมันก็มีแบบอยากปล่อยบ้างแต่เราทําไม่ได้อะว่าอารมณ์เหมือนกันเลยเพราะว่าถ้าเรายังทําไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้มันจะเริ่มกดดันตัวเองกดดันตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถามว่าเรามีวิธีจัดการมันไหมไม่มีก็อยู่แลวเรียนรู้กับมันวิชให้ถึงตรงนั้นเราก็ต้องพยายามมากขึ้นโป้งเองคิดว่ามันก็ต้องพยายามมากขึ้นแหละพยายามต่อไปอ่ะมันทําอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถเอามันออกจากใจได้แก้ที่ตัวเองเร็วสุดเริ่มที่ตัวเองเร็วสุดเสมอไม่ใช่เริ่มที่คนอื่นแล้วก็ไม่ใช่การโทษคนอื่นเริ่มที่ตัวเองง่ายที่สุดและเร็วที่สุดอถ้าเราบอกว่า ยังร้องเสียงนี้ไม่ได้เลยยังขึ้นไปคี์นี้ไม่ได้เลยสมมติทําไงได้อะจะบอกให้เขาลดคียลําบากเขาอีกแล้วนู่นนี่นั่นผ่านโปรเซสอันอันนี้คิดง่ายๆนะคิดง่ายเริ่มจากตัวเองพยายามดิอยู่บ้านเขาง่ายกว่าง่ายนะง่ายที่สุดเร็วที่สุดเริ่มจากตัวเองแต่ว่าหมายถึงว่าให้เขาลดคียอาจจะอาจจะเร็วกว่านะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าพยายามที่ตัวเองก่อนพยายามที่ตัวเองอะมักนมันง่ายที่สุดแล้วถ้ามัน ไม่รอดจริงๆมันไม่ได้จริงๆก็ค่อยให้คนอื่นช่วยนาะค่อยไปหาวิธีอื่นแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเองอ่ะผมกลัวมันจะติดเป็นนี้สัยไงอ๋ออ่าโอเคก็ยังอยากรู้อยู่อีกอ่ะได้ชิชอบเพราะวได้สิจดไว้ตัวใหญ่มากคือ OCD เมื่อกี้อยากรู้เหมือนกันละสิเหมือนกันพี่อารม OCD เรื่องอะไรของ หมายถึงการจัดเรียงเหรอหรือหมายถึงอะไรด้วยการจัดเรียงด้วยแล้วก็ระบบความคิดเหรอภายในภายในสมองของเราเองใช่อุโอซดไปขั้นแบบจัดเรียงลินชักความคิดไม่ไม่ได้จัดขนาดเลยหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่าสมองผมวางของเงี้ยที่เดิมแบบเดิมตรงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หนักขนาดแบบว่าเพื่อนผมมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบว่าใต้ในลิฟต์อะกระดาษที่เขาสอดไว้ในลิฟที่เป็นประกาศมันเบี้ยวนิดนึง มันต้องไปหยิบออกมาแล้วเรียงจัดแล้วใส่ลงไปใหม่อะไรเงี้ยให้มันตรงมีความหุดหงิดแต่ว่าหมายถึงว่าในส่วนของความคิดอะเหมือนเราถ้ามันไม่ถูกจัดเป็นระบบเราจะหงุดหงิดเราจะมีความหงุดหงิดตัวเองว่าสรุปต้องคิดอะไรวะต้องเริ่มอะไรก่อนต้องจัดพิเออร์อีในหัวว่าแบบอันนี้หนึ่งสองสามแล้วไปไงต่ออะไรเงี้ยชก็คือล้ำลึกไปอีกล้ำลึกไปอีกตอนแรกนึกว่าโ c ซดีแบบความะอาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยสะอาดก็ด้วยส่วนหนึ่งนิดหนึ่งน่าจะ อาม่าอาม่าเป็นคนสะอาดมากอาม่าแบบฝุ่นไม่มีห้ามีเลยแบบปาดงี้ป่ะฟรีสละไม่ต้องไม่มีอะระคือถ้าเป็นละครหลังข่าวหรืออะไรเงี้ยที่ที่มีแม่แม่ผัวแ่หรือคุณแม่บ้านมาเช็คแบบปาดงี้ประมาณอย่างนั้นแต่ว่ามาในรูปแบบของอาม่าที่ไม่ปาดแต่เช็ดเอง ผมอยากทำลงมือเองอ่าโอเคกับอีกอันนึงคือซีรีส์นับสิบจะจูบน้องเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ตลกมากในการหาข้อมูลคืออัพไปสัมภาษณ์นิตยสตร์เล่มหนึ่งบอกว่าลังเลที่จะไปหรือไม่ไปเพราะว่ามันไกลอะไรอัพมันคือเท่านี้เลยหรอจริงๆแล้วอะไรอะเอาเท้าความนิดนึงได้ไหมเาทาความนิดนึงอะแล้วให้โอกาสคุณพูดเท้าความนิดนึงคือ ตอนแรกเลยอ่ะผมก็มีความลังเลเนาะว่าเอ๊ะเราจะเล่นได้หรือเปล่าอพอพูดว่าเป็นซีรีส์วายเราก็คิดนะว่าเอ๊ะเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะโอเคไหมเราจะทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกกับมันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกก็มีความคิดนี้อือยู่ในหัวว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่าอพอเรามองมันดีๆอ่ะ มันคือกรอบที่เราสร้างไว้ให้ตัวเองอมันคือคอมฟอร์ตโซนที่เราสร้างไว้ให้ตัวเองพี่จัสตินก็บอกว่าเออลองดูครับมันคือการแสดงยังไงมันก็คือการแสดงลองดูสิผมก็เลยโอเคได้พี่จัสตินก็คือให้กําลังใจเสมอมาตลอดได้ลองดูมาพี่จัดไปแคสนะได้อ่ะปกติผมก็ แคสบ้างไหมแคสบ้างเห็นนนอะไรแบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเคยไปแคสโฆษณาแล้วเราแบบไปหกโมงเช้าแล้วเราได้แคสหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบมันก็มีความมันย่าปลายยาอะไรเงี้ยบาดแผลแหละประสบการณ์พี่จัดก็บอกว่าแผลอ่ะส่งโลให้ดูโลอพี่จัดไกลกว่าพี่ไม่ไปได้ไหมไกลมากเลยแต่ว่าสุดท้ายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมตอนแรกในในใจก็คิดว่าเออเออหรือไม่ไปก็ขี้เกียจไกลมากเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าเลยเพราะเรากำลังเวอรอินอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปลองดูแล้วกันก็เลยไปก็เปลี่ยนเลยล่ะถึง้ตัดสินใจที่เปลี่ยนมาแล้วนี่แลยเปลี่ยนชีวิตอัพพอสมควรแสดงว่าตอนเนี้ยอัพน่าจะก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนตัวเองออกไปแล้วก้าวขีดจํากัดของตัวเองออกไปแล้วอะ ใช่คือผมต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆเลยนะขอบคุณเรื่องนี้ขอบคุณนับสิบจะจูบขอบคุณแบบเลิฟไรเตอร์นี่แหละขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้อัดล็อกตัวเองในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมล์เซ็ตต่างๆที่เราอัดล็อกตัวเองมากขึ้นเพราะเล่นเรื่องนี้จริงๆเพราะวันที่เราตัดสินใจว่า เออลองดูไปแคสเพราะว่านั้นจริงๆด้วยนะถ้าพูดเป็นภาพในหัวเงี้ยคือเราเอาคอนใหญ่ๆมาทุบกำแพงที่เราสร้างไว้ที่มันหลอมว่านี่คือคอมฟอร์ตโซนของเราทุบมันแบบพังอ่ะแบบ<อ>ไม่เหลือไม่ได้ทุบแค่แบบเป็นช่องให้ส่องออกไปดูนะ,ะมันคือทุบจนมันพัง,งแล้วพอเราได้ก้าวออกมานอกคอมฟอร์ตโซนตัวเองเรารู้สึกว่าความจริงแล้วว่าถ้าคิดดีๆอะ เราสร้างคอมฟอร์ตโซนให้ตัวเองหลายเรื่องมากๆอมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามต่อให้เรื่องง่ายมากๆเช่นกินกาแฟกินแต่กาแฟดําจะกินแค่กาแฟดําทําไมไม่ลองกินกาแฟนมล่ะมันก็อร่อยดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่ว่าหมายถึงว่าในเรื่องของการศึกษาที่เราก็ก้าวออกมา <c oughs> ในระดับหนึ่งทำไมเราไม่ลองมองอย่างนั้นบ้างกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็ได้คิดในมุมมองใหม่ๆมได้คิดในเปมทีฟใหม่ๆมได้ดึงตัวเองออกมาเป็นบุคคลที่สามแล้วมองเข้ามา ก็คือเหมือนพอเอาบิลแหละใช่ม,มันเลยรู้สึกว่าเออไม่เคย r ีเกรสไม่เคยหวัง,ไม,งไม่เคยแบบอะไรเลยกับดีเซชันหลายหลอย่างที่เราเลือกอ รู้ว่าวันที่พี่ไปแคสความเข้าใจในซีรีส์วายวันนั้นกับตอนเนี้ยมันต่างกันไหมวันนี้เข้าไปอ่ะเข้าใจว่ายังไงต้องเล่นอะไรยังไงคิดว่าหนึ่งอ๋อคุณแบบไม่รู้เรื่องเอาหน้างานเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ด้วยว่าบทมันออกมาเป็นยังไงคือไปอ่านก็อ่านตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นเพื่อนเราเล่นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย แตเราก็ไม่ได้มองเข้าไปว่ามันเล่นยังไงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแทบไม่มีโน้ตฮาวเลยตอนแรกอันนี้ต้องขอบคุณทีมมากๆนะดีครับพี่ติพี่บอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ๆทุกคนเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดอย่างที่บอกว่าเราได้รับแล้วอะ่ะมันคือ responsibility ของเราเรา้องเต็มที่กับมันไม่ว่ายัางไงต่อตามเราต้องเต็มที่กับมันให้ได้มากที่สุด ทำกันบ้านดูอ่านทุกอย่างที่เราพอจะทําได้อทํากันบ้านกับมันเหมือนเรียนปอเอกด้านการแสดงอยู่แล้วเลยเหมือนเรียนปอเอกด้านการแสดงอะแบบไวขนาดนั้นเลยว่าเพราะว่าเพราะอาบ่ะเคยพูดอ่านนิยายค้นคว้าใช้เมอดเดียวกับการเรียนใช่กันเลตอนแรกจะถามอยู่แล้วว่าแบบอันเนี้ยทารีเสิร์ชบ้างไหมมันเป็นเม็ดอที่เราน่าจะคุณเคยที่สุดเออเราคุณเคยกับสิ่งเนี้ยเราเลยเลือกใช้เมอดตนี้อะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันหนึ่ง ที่ตัวของอัพเองได้พูดบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวของอัพกับเก้ามีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยโมโหง่ายไม่ค่อยมีอะไรน่างุหง,งิดอะ่ะแล้วอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ชื่ออัพภูมิพัฒน์โมโหยากมากเลยนะถ้าถามเพื่อนของทุกคนผมไม่ค่อยไม่ได้โกรธไม่ได้แบบอะไรใครนะง่ายๆคืองอนแบบ งอนนิดหน่อยงอนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แบบก็แบบปกติอะไรเงี้ยพิจารณพจารมองอยู่เปล่าอะขี้งอนเหมือนกันนะเเหมือนผมเองผมก็แบบมีความขี้งอนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองอะมันแบบแบบเดียวอะการทําให้โกรธยากยากมากๆเลยโกรธคือสิ่งที่จะทําให้โกรธคือการที่คุณมาทําร้ายคนที่เราลักโกรธแบบมากๆเลยนะครอบครัวมาก่อนเสมออืแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา เหมือนเปมืนผมเป็นคนที่ก็ค่อนข้างมีกำแพงนิดหนึ่ง uh huh. ด้วยตัวเองอยู่แล้ว uh huh. คนที่เราเข้ามาเป็นอินเนอร์เซอร์โคเราจริงๆ uh huh. แบบเป็นเพื่อนเราจริงๆเป็นพี่เป็นน้องเราจริงๆ uh huh. ถ้ามีใครทําอะไรบุคคลเราเนี่ยเราโกรธนะ uh huh. แบบโกรธมากอะไรเงี้ย uh huh. ทุกคนที่อยู่ข้างเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราตลอดผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆตรงที่ว่าผมถูกแวดล้อมด้วย กลุ่มคนที่ดีมากๆคนที่คอยช่วยเหลือเราคอยคอยซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยเราเกรดฟูลกับเขามากๆอีาย จนถ้าคุณมาทําร้ายหรือว่ามาทําอะไรให้คนที่เรารักมากๆต้องเจ็บก็เราเราก็เราก็คงเราก็คงโกรธแหละแต่ว่าในเรื่องของขยายมออกมาวิธีวิธีการแสดงออกความโกรธคือคงคงเงียบใส่มีและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคงน้อยเออคงน้อยลงหรือไม่ก็หรือไม่ก็คือไม่คุยไม่คุยเลยเขาคงไม่เคยโกรธใครจริงๆแหละตอนแรกตอนแรกกำลังจะถามต่อแต่แบบพี่อ้บดูนึกแบบ เออใช้เทเวลาเทคทามกันมามันน่าจะนานมากเคยเคยขึ้นเสียงกับใครไหมอ่ะหมายถึงว่าการโมโหแล้วแบบหลุดตะคอกคนคนหนึ่งแทบไม่เคย โมโหเลยแบบไม่ถ้าไม่เคยตะโกนใส่หรืออะไรเเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันสามารถโซฟได้ด้วยเหตุผลและการคุยกันมาตลอดเหมือนตอนเด็กๆทะเลาะกับแม่เลยอย่างเงี้ยรู้สึกปกติมากยิ่งแบบช่วงแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็คือแบบทะเลาะกับแม่หรืออะไรเงี้ยโกรธนะโกรธมากแบบโมโหมากอะไรเงี้ยจัดการตัวเองก่อนเราค่อยคุยกันอแยกก่อนเคลียร์ตัวเองจัดการตัวเองก่อนเราค่อยคุยกันอะไรเงี้ย โอเคขอรีแล็กซ์อารมณ์หน่อยแล้วกันขอรีแลกซ์อารมณ์หน่อยแล้วกันตอนนี้ดูมีความเครียดอ่ะเรามีชาเลนจ์เป็นวันมินิชาเลนจ์ของรายการเป็นเหมือนสปีดทีควิดถามเร็วตอบเร็วนะอัพถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บป๊บเอ้ยเอ้ยังเล่นกอบนั้นเลยมาวันมินิชาเลนจ์นั้นเริ่มเลยน้องเนยแล้วกันอ่ะได้มโอเคโอเคอ่ะมาวันมินิชาเลนจ์ของอัพ โชคดีที่สุดในปีนี้คือเรื่องอะไรยากมากเลยจริงเหรอผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆถามว่าโชคดีไหมมันก็เกิดขึ้นจากจากตัวเราเว่าเรามองมันว่ามันโชคดีหรือมันโชคลาย็บป่ะเป็นแขกเป็นแขกที่แบบดตอนว่าโชคดีโชคดีมากมากคือคือได้เล่นเรื่องนับสิบจัจูบแล้วก็ในหน้าปีแล้วนะหน้าปีที่แล้วแล้วกับเจอคุณก้าวโอเคโอเคหนึ่งเพลงที่ชอบที่สุดในปีนี้ love dying ของเอริกนั หนังสือเล่มโปรทด,ป like ดที่สุดในปีนี้ Think Like a Rocket Scientist เซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้ไม่รู้เลยจริงเหรอไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือทำให้เราประหลาดใจเลยเหรอในปีนี้คิดไม่ออกเลยรจริงเหรออ่าโอเคอ่ะต่อเลยเหนื่อยที่สุดในปีนี้ตอนนี้ <s> <c oughs> อย <c oughs> ว่าหมายถึงว่าชีวิตช่วงนีนช่วงนี้อ่าโอเคใช้ร่างกายเหนื่อยร่างกายดีกว่า ใช้ร่างกายเยอะที่สุดในในรอบช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้คือถึงว่าช่วงปิดรายการแล้วเมื่อกี้รายการลช่วงนี้ช่วงนี้ใช้ร่างกายน่าจะเยอะที่สุดในในในชีวิตที่ผ่านมาทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้โอ้ร้องเพลงครับเต้นครับหมดหมด การร้องเพลงนี่เห็นว่าไม่มั่นใจในเรื่องแบบร้องเพลงเลยติดลบตั้งแต่ไฮสคูลมาหรือเราเราทำรีเสิร์ชมาแล้วรีเสิร์ชมาแล้วติดลบตั้งแต่ไฮสคูลติดลบมากมีกลุ่มเพื่อนที่แบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่แค่ถามว่าครูแรงเหมือนกันนะที่บอกเราว่าแบบเสียงเราเหมือนบัวถ้าเป็นพีพีก็เสียงไม่แต่ว่าหมนแต่ว่าเขาพูดเล่นๆแหละจริงๆเขาพูดเล่นๆไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าต่อมาเห็นว่าข้างในเราเราอ่ามันมันจึกมันจึกมันแบบเราเขาคงไม่ได้ร้องเพลงได้ก็เลยแบบไม่ร้องอ่ากับอีก อันหนึ่งอันนี้พี่อยากถามส่วนตัวเรียนออนไลน์ใช่ไหมของปริญญาเอกอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าใช่ปะซึ่งเข้าใจเข้าใจเลยนะทุกทุกคนที่เรียนอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเรียนระดับชั้นไหนก็ตามการเรียนออนไลน์มันมันยากการคอนเซนเทรตมันยากการโฟกัสมันยากโมทิเวตตัวเองยากแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถทุกคนแน่นอนผมเชื่อทุกคนสามารถทำได้แล้วความจริงแล้วการเรียนออนไลน์ ความจริงมันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผมว่าจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอืกับยุคนี้ในใช่ในยุคสมัยด้วยในการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่นแปลเ่นพอโลกเราเริ่มเริ่มอิน e ทิเกตเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างเงี้ยเมตาเวิร์เอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบทุกวันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นค r y ปโตเค r เรนซีเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเริ่มเข้ามาสู่ออนไลน์มากสู่ความเป็นเป็นเมตาเวิร์สมากขึ้นแล้วก็แบรียของ แต่ละประเทศก็ลดลงด้วยอินเทอร์เน็ตใช่มันคือ global village ไปหมดแล้วใช่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแต่ว่าถามว่าการไปเรียนแบบ traditional แบบการเรียนไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยมันได้อะไรมากกว่าที่เราเรียนบนอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเราบาลานซ์สองอย่างนี้ให้ดีมันสามารถที่จะเป็นการเจริญเติบโตที่พัฒนาแต่ละบุคคลได้เพอร์เฟมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ มันก็จะค่อยๆเชฟให้เจเนอเรชันใหม่ๆได้มีไอเดียได้มีความคิดใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในในทางเดียวกันก็คือมีสังคมได้มีโซเชียลทักษะการเข้าสังคมมากขึ้นรูปแบบนึงซึ่งต่อไปเราก็ไม่รู้นะอาจจะทุกคนอาจจะกลายเป็น อยู่บ้านแล้วก็ใส่เฮดเซต VR เพื่อไปเจอคนในนั้นก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของความเป็นมนุษย์แล้วอ่ะผมเชื่อว่าความเป็นมนุษย์มันอยู่กับเรามาเสมอแล้วมันก็อยู่กับเราต่อไปปิดรายการเลยไหมล่ะเออปิดรายการเลยก็คมอยู่นะเพราะว่าในการคุยครั้งเนี้ยเราไม่เคยเห็นอัพในมุมนี้เลยใช่ ก่อนเริ่มรายการที่เราบอกว่าพี่อัพดูเป็นคนตลกเนาะเราพอแบบตัดเข้าอย่างเรื่องแรกที่เราถามเรื่องแรกที่เราถามเรื่องการเรียนเรอเรารู้เลยว่าแบบเออเขาศึกษามาเยอะแล้วมีเมธอดในหัวแบบมีโซลูชันมีอะไรจริงตอนเราพูดอ่ะอัพโบกมืออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนจริงจังแหละโอเคกับอีกอันหนึ่งที่น่าจะจริงจังในปีนี้คือการจัดตั้งบริษัท กับพี่จัสตินนะที่เป็นผู้จัดการเราได้เรียนรู้อะไรกับการทําบริษัทหรือการทําธุรกิจอะไรเป็นพาที่ยากที่สุดสําหรับรบัญชีบัญชีคือตัวด้วยความที่ผมไม่เก่งเลขอยู่แล้วคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วเราก็ปิดกั้นตัวเองจากเลขมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเคยรู้ว่านางเกียรติพีชคณิตพวก x แทน y y แทน x ตกเอาจีิบ้างผมก็เลยเขาไปเรียนรู้แล้วใช่ไหมแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากในการคํานวณหรืออะไรอ่ะตอนนั้นนะฮะอยากกลับไปเรียนไหมตอนนี้ อยากนะหรออยากแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราเอ้ยกำลังวัยสรุ่นไงใช่ป่ะเราก็แบบเล่นบาสเราก็แบบเอ้ยเป็นนักกีฬาใช้วยไใช้ชีวิตสุดปันมาเรียนเลขตอนตอนเช้าอย่างเงี้ยผมเรียนโฮมรูมเลยโฮมรูมผมเรียนเอาใจบ้าเลยจําได้แล้วมันยากมากเราตอนสอบอะเปิดกระดาษมาคิดว่าอ่านแล้วนะคิดว่าลองทําแล้วนะเปิดกระดาษมาแล้วก็หล่อนิ่งกับมันไปพักหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะเหมือนเคยเจอกันวันแรกไม่มีมัลติโพลชอยส์มันคือ พอทำจริงๆเพราะผมก็จะมีไอ้เครื่องคิดเลขที่เป็นพอตกราฟอ่ะเหมือนต้องซื้อแพงมากสมัยนั้นหลายพันหรอกชัะชนะมันคือเครื่องคิดเลขแบบมิสวะใช่ใช่ที่แพงมากที่กดสูตรได้พอตแทนใดๆใช่ทำไมคนหนึ่งคนต้องซื้อเครื่องคิดเลขแพงขนาดนี้ผมก็คิดในหัวนะแบบมันรู้สึกถึงความไม่ได้จําเป็นอ่ะในตุกนั้นอะ แล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขแล้วก็ตอนนี้กูเข้าใจแล้วเอว่าทําไมต้องมีเครื่องคิดเลขแบบนี้ใช่คําตอบมาไงผมก็ใส่ไปเลยไม่มีไม่ตอบส่งเลยก็เลยแบบตกไ้แสดงวิธีทาไอ้เครื่องคิดเลขเนี้ยเอาจริงนะเวลาคนเรียนไม่รู้เรื่องจะมีหนึ่งอย่างที่ชอบทํากันคือกดเครื่องคิดเลขให้เป็นรูปอีโมจิถูกต้อง กดเป็นคำใช่แบบเขียนชื่อคนนั้นอุ้ยทำเป็นหน้ายิ้มได้ด้วยนี่คือคนที่ไม่ใส่ชื่อคนที่ชอบแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เออแอบให้แอบให้นี่เป็นไงคนที่ไม่เรียนนะไมเป็นยงนี้ประเด็นคือบอกวิธีการทําแบบหมดเสร็จสับก็คือรู้เลยนะว่าตอนนั้นอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตอนตอนนั้นไม่เอาแล้วแล้วก็ไปเลยเปลี่ยนสายเลยตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะเรียนเอนจิเนียร์แล้วเป็นสายเอนจิเนียร์ เปลี่ยนเลยเล่นบา์ทำกับคาเบผพาเอาให้สุดเอาให้สุดเป็นคนที่ไปสุดในทุกทางอืมพอเราได้มาทำบริษัทเนาะในเรื่องของการทำงานทั้งบริษัทเองทั้งวงการในบันเทิงเองหรือว่าการเรียนเองอ่ะอัพเคยพูดในปี2020ว่าตัวเองอ่ะจัดการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไม่ได้เลยแล้ปีนี้ล่ะก็ยังไม่ได้เลย ไม่แล้วมันมันพัฒนาพัฒนไหมเออมันแบบมันมันดีขึ้นไหมหรือว่าผมว่ามันคือมันคือ experience แหละมันคือทุกโมงบินที่เราสะสมมาเรื่อยๆโดยตลอดอะไรเงี้ยผมเชื่อนะว่าเรื่องบางอย่างคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะรู้ดีกว่าเราก็ได้แต่เรื่องบางอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นจาก experience สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจาก experience หลายๆอย่างแต่ว่าบางคนที่อายุน้อยแต่ได้ e x p e r i e n c ์เยอะกว่าเราเขาก็อาจจะ เก่งกว่าเราอาจจะรู้เยอะกว่าเราอาจจะแบบ uh huh. เข้าใจมันมากกว่าเราอะไรอย uh ่า huh. งเงี้ย uh huh. ซึ่งผมรู้สึกว่า experience นั่นแหละคือสิ่งที่ช่วยค่อยๆให้มันเข้าที่เข้าทางมาก uh huh. ขึ้นแล้วก็ให้อยู่ในรูปในรอยมากขึ้นผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือ system อ uh ่าฮะตราบใดที่เรามี system ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในหัวการจัดการความคิด การจัดตั้งบริษัทถ้าเรามีซิสเ็มเมื่อไหร่เหมือนคลีเช่มากเลยนะคำเนี้ยมันเหมือนเฟื่องหลายๆอันที่แบบว่าค่อยๆมาต่อกันจนมันสามารถหมุนไปด้วยกันได้ใช่คือซิสเ็มเป็นอะไรที่สําคัญไม่ต้องเสริมไม่ต้องเพิ่มคิดว่าอัพได้เรียนรู้อะไรในตัวเองในปีนี้น่าจะครบ3สิ่งจากที่พี่บอกมีอะไรเสริมไหมไม่น่ามีแล้วมั้งสิ่งที่เรียนรู้อะฮะเออในปีในปีนี้มีอะไรไหมัยผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าการพัฒนาตัวเองไม่มีทางสิ้นสุด แล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดพัฒนาตัวเองด้วยแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นใครคุณจะมี Disability แบบไหนมันไม่สามารถหยุดคุณจากการพัฒนา,นฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ได้อยากเรียนรู้ถ้าเราอยากเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆมากๆหรือเรามีโกอะไรสักอย่าง,งที่เราแบบตั้งไว้ การที่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ไปถึงจุดนั้นน่ะมันล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วล่ะบ้างแล้วแต่เนาะแล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็จะไปถึงในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้แล้วผมเชื่อว่าอายุเยอะมากๆจะอะไรจะมี disability หรือจะมีอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแหละถ้าเรามีอะไรบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ว่ามันไม่สามารถหยุดเราจากการพัฒนาตัวเองได้ ดูมีความกระหายใข้รู้ในตัวเองตลอดเวลาถ้าเรียบอัพเป็นนิยายหนังสือแนวไหนนางคือสเพนอะมันต้องหาคําตอบมันต้องแบบสืบสวนสอบสวนอะอยู่ตลอดเวลาคนไปเรื่อยๆเออขุดไปเรื่อยๆเอออันเนี้ยในความรู้สึกพี่นะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมองเป็นหนังสือแนวไหนนะอ่ะอันนี้อีกอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือ New Year Resolution ใช่เนี่ย New Year Resolution พี่อัพพูดมาเรื่องแบบตั้งก o นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปีหน้าคือเอ้ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ New Year Resolution ไปรอบหนึ่งซึ่งตั้งแต่2019 2019ใช่ก็ไม่อยากขยายอ่ะแต่ให้เขาพูดเองดีกว่าอ่ะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยอ่าเราก็มีแหละเราก็มีสิ่งที่เราอยากทำเนาะอยากออกกำลังกายมากกว่านี้โอเคเป็นร่างกายเนี่ยที่บอกเหนื่อยที่สุดในปีนี้เออเหมือนเหมือนกันเลยคือสุขภาพอยากออกกำลังกายมากกว่านี้แล้วก็ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่อ่ะอยากดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้มากกว่านี้แล้วก็อยาก พัฒนาในสกิลที่เราเพิ่งได้จับต้องมันว่าเป็นการร้องเพลงการเต้นอะไรอเงี้ยหรือว่าการศาการแสดงต่างๆที่เราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆรวมถึงบริษัทเราก็อยากจะพัฒนามันให้ให้ไปได้ไกลกว่านี้ใช่แล้วก็ยาอ่าหนังสือให้ได้เยอะกว่านี้ครับเยอะกว่าปีนี้ปีนี้เท่าไหร่อ่ะ แล้วปีหน้าอยากอยากได้เท่าไหร่ปีนี้ผมหยุดอ่านหนังสือมาผมไม่ได้หนังสือเพราะว่าด้วยด้วยงานสามสามเดือนสี่เดือนล้วเสร็จได้เหมือนกันนะสามสี่เดือนแต่ช่วงแรกๆก็คืออ่านช่วงต้นปีก็คืออ่านมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเหมือนแบบเราก็ตั้งโกไว้ว่าวีคละเล่มก็โอเค s ั c c e s s f ลในระดับหนึ่งจนถึงประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดเออก็ s u c c e ซสฟูลในระดับหนึ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดคือบางเล่มอ่ะเราอาจจะท a k e o u ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกไหม บางคนอาจจะเฮ้ยชอบตรงนี้แล้วก็เทคเอาสิ่งนี้จากเล่มนี้สิ่งนี้จากเล่มนี้ครับซึ่งหนังสืออ่ะเหมือนที่ผมพูดในหลายๆสมภาณนณะเพราะว่าหนังสือมันเหมือนคนคนหนึง่งได้รวบรวมความรู้รีเสิร์ชต่างๆได้รวบรวมทุกอย่างที่เขาเข้าใจในเรื่องเรื่องนี้มาเขียนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเหมือนหนังเลยนะเราทำไดเสียบหัวตัวเองเพื่อโหลดข้อมูลการอ่านหนังสือเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะเพราะมันคือเรื่องราวที่เขาเขียนมา ตลอดกี่ปีไม่รู้ที่เขาผ่านมาอรวบรวมมาอยู่ในหนังสือสองสามร้อยหน้าห้าร้อยหน้าแล้วแต่อแต่มันอยู่แค่เนี้ยมันโคตรคุ้มเลยนะที่เราจะสามารถเอาความรู้ทั้งหมดที่เขาที่เขาเรียนรูอยู่ในแบบใช่มาอยู่ในสิ่งเนี้แล้วมันคือสรุปแล้วอจากจากสิ่งที่เขารู้ โดยกว้างภาพรวมทั้งหมดคือถ้าเราต้องเสียเวลาในการแบบไปศึกษาแบบเรื่องราวของเขาทั้งหมดโดยการแบบลงมือทําจริงๆอ่ะมันอาจจะเทคไทม์แบบสิบปีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่หนังสือเล่มนี้ก็รวบรวมมาหมดเลยใช่แล้วนี่ทุกคนมีเรื่องราวและที่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาภูมิพัฒน์ประเมินรายการอะไรเนาะรายการอะไรนะงงทำไมจบเป็นรายการอะไรเนี่ยอันนี้สุดท้ายเลยจริงๆประเมินผลงานและการทํางานของตัวเองในปีที่ผ่านมาหน่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ ห้าไม่คิดว่าจะได้คําตอบนี้ด้วยห้าหกห้าหกไม่ถามห้าหกอะว่ามันคืออะไรอีกสี่ห้าคะแนนอะหายไปไหนเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองมากกว่านี้มันยังไม่ถึงเบนช์รมทที่เราตั้งไว้อ่าเข้าใจให้เราได้รู้ว่าเรายังหยุดไม่ได้อเราเราต้องเราต้องพยายามต่ออ่มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆแล้วก็อันนี้พูดจริงๆนะต้องขอบคุณ พี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนจริงๆเลยนะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันเป็นแฟกเตอร์หลักในชีวิตเลยอ่ะที่ทําให้เราอยากทําสิ่งต่างๆเราเนี่ยอืเพราะว่าถ้าเราสามารถส่งความสุขให้เขาได้เหมือนที่เขาส่งความสุขให้กับเรามันโคตรมีความสุขเลยนะเพราะว่ามันคือทางการให้และการรับรวมกันมันมันเป็น lation s ชิ p ที่ไอเดียวมากๆไอเดียวมากๆเลยนะในในในศาสตร์ในทฤษฎีในอะไรก็ตามมาเือแบบ t ูเ way อ่ะ ถ้าเราได้ให้ความสุขเหมือนที่เขาให้เราเช่ว่ามันมันมันคือความสุขที่ที่ยั่งยืนใช่และเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีด้วยเพราะว่าอาปะเองอ่ะเคยบอกว่านางอ่ะไม่เล่นทวิตเตอร์เลยจนกระทั่งแบบมาเล่นทวิตเตอร์เพราะเพราะต้องตามว่าสิ่งที่แฟนคลับบอกหรือสิ่งที่แฟนคลับเมนชั่นถึงเขาอ่ะคืออะไรบ้างขอบคุณมากๆวันนี้ที่แบบมาพูดคุยกันและเปิดแคมเปญแรกได้แบบยิ่งใหญ่ใหญ่มากสมการราคอยนะเฮ้ยไม่ว่าไม่ว่าคือคือเรารู้สึกว่า ปีนี้ของอัพเองอ่ะก็ได้สอนเราเหมือนกันว่าเราเองก็ต้องมีเบนช์มาร์จของตัวเองที่เราจะต้องพยายามไปให้ถึงและเต็มที่กับมันกับอย่างที่สองคือพี่เข้าใจแล้วว่าอัพเต็มที่กับทุกเรื่องและสุดกับทุกเรื่องจริงๆแล้วคนฟังเองที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้ก็จะสุดเหมือนกันเพราะคุณเก่งมากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของอัพภายในหนึ่งชั่วโมง นี่นี่เปิดเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งไงใช่เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเลยคือนี่คือการย่นย่อชีวิตหนึ่งปีนะของอัพว่าเป็นยังไงบ้างก็ยังไงวันนี้ขอบคุณอับมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากและหวังว่าพี่ขอเทียบเชิญอีกพี่อยากคุยเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษานะเรื่องแบบการเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าหลาเต็มเลยเออพี่คิดว่าหลายคนอยากรู้ มากมากอันเนี้ยฝากไว้ก่อนนะครับมผมก็มยังไงขอขอบคุณสําหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเนาะที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้ยังมีอีก7คนที่รออยู่ไม่ใช่แค่อับนั่นเอง บอกเลยว่าเนื้อหาแต่ละคนก็คือแน่นแน่นมากทุกคนพร้อมจะมาแบบแบบเบอร์เปิดเผยที่นี่ว่าปีนี้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากแคมเปญของพวกเราด้วยเนาะกับปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าใช่นะครับกับเวอร์ไวแคมเปญเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการเวอร์ไวโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวค่ะครับทุกวันอังคารทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสตวันนี้พีดีพตั้ม แล้วก็โคโฮสน้องเนยนะคะรวมถึงอาภูมิพัฒนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆครขอบคุณังมากๆ <คำ S 2> น,น,ะะนงนก็ต้องข<า><ส>อนนะะลาไปก่อนอสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ